ัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีทางครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงของกิจกรรมเสริมภาษาไทยนะคะตอนเช้าหนูเรียนกับคุณครูนันตริกาไปแล้วนะคะในเรื่องของเรื่องอะไรคะไม้ม้วนควรจำนั่นเองยังจำได้ไหมคะว่ามีไม้ม้วนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างมีคำอะไรบ้างถ้าครูทวนจำได้ไหมคะบทร้อยกลองที่คุณครูนันตริกามาฝากหนูยังจำได้ไหมคะมันมีขึ้นต้นว่าอะไรเอ่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายไปแสดงว่าลืมแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าลืมไม่เป็นไรเพราะว่าชั่วโมงท้ายชั่วโมงท้ายนะคะครูมีซ่อมเสริมให้นะคะต่อจากชั่วโมงนี้ในใครไปซ่อมเสริมกับคุณครูบ้างนะคะเมื่อไปซ่อมเสริมก็ต้องตั้งใจนะคะฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆหนูก็จะจำได้แล้วก็ทำได้ดีนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้พร้อมหรือยังในใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นโอ้โหปรบมือดังๆให้ตัวเองปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอาปรบใหม่ปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้แต่ไล่ห้าทีแล้วนั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วนะคะร่างกายพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูนะคะนั่นก็คือ1หนูจะต้องตาเป็นยังไงดูตาต้องดูหูต้องฟังสมองคิดสมองต้องคิดด้วยแล้วก็เวลาที่ไม่เข้าใจต้องถามเวลาถามต้องทำยังไงคะเวลาถามคุณครูพูดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาถามต้องยกมือขึ้นนั่นเองนะคะไม่เข้าใจก็ต้องถามเอาละถ้าอย่างนั้นไหนลองมาสนุกกับเพลงเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่าเอ้ยยืนขึ้นค่ะหนูบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงหนูอยากจะเต้นเมื่อตอนเช้าแต่ว่าเช้าก็เต้นไปแล้วตอนบ่ายยังอยากจะสนุกอีกเพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะสนุกนะคะลองดูว่าหนูจะสนุกจริงหรือเปล่านะคะหนูลองชวนคุณครูปลายทางที่มาเยี่ยมเราร่วมสนุกกับเราก็ได้ค่ะยืนให้ตัวตรงก้มหัวลงปรบมือแผะแขนซ้ายอยู่ไหนนั่นอยู่นี่ค่ะแขนขวาอยู่ไหนนั่นอยู่นี่ค่ะมุนตัวไปทางนั้นแหละไปกับเพลงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะWhen you do
บมือตัวเองดังๆเลยค่ะสนุกไปแล้วตอนนี้พร้อมที่จะเรียนยังพร้อมแล้วค่ะแล้วเรื่องที่จะเรียนทราบไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร